คำเตือนนะทุกคนอาหารเสริมหรือว่าซัพพลีเมนต์ที่เราจะพูดในวันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นแค่อาหารเสริมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสริมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเน้นเนี่ยเราว่าการกินการนอนการพักผ่อนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดซึ่งถ้าเราทำทุกอย่างได้ดีแล้วเราอยากหาตัวมาเสริมทำให้มันแบบมันดียิ่งขึ้นไปเนี่ยเราว่าการหาอาหารเสริมก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ดีแต่ว่าย้ำอีกรอบว่ามันเป็นแค่ไอเทมเสริมไม่ใช่การรักษาหลักนะทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้เราจะมาทำคลิปพูดถึงรายละเอียดแบบดีเทลรายละเอียดงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับอาหารเสริมที่เราคิดว่าเอ้ยมันสามารถหวังผลได้ซึ่งเราอ่ะเคยทำคลิปไปแล้วใน EP แรกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากดูเวอร์ชันอัปเดตว่าเอ้ยตอนนี้เราใช้ตัวไหนอยู่แล้วตัวไหนเนี่ยที่เราใช้แล้วแบบกินมาแบบต่อเนื่องอ่ะเรารู้สึกเองว่ามันเห็นผลได้แบบชัดเจนคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการป้ายยาอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบเมามอยว่าเอ้ยฟีลอาหารเสริมตัวเนี้ยเฮ้ยมีการศึกษาอะไรบ้างกินแล้วได้เอฟเฟกต์อะไรบ้างแบบพี่สาวน้องสาวดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้จะได้ทั้งการป้ายยาที่จริงก็ป้ายยาแหละแล้วก็จะได้ทั้งประโยชน์ในการแบบได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยเอาหลักการที่เราให้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ตามปัญหาผิวแต่ละคนหรือว่าความต้องการของแต่ละคนได้เลยเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยทุกคนตัวแรกที่เราอยากพูดถึงมากเพราะว่าเทรนด์ในช่วงนี้คือมาแรงมากๆเลยแล้วหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยเก็ตหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจของอาหารเสริมตัวนี้นั่นก็คือตัวโปรกับพรีไบโอติกนั่นเองโดยโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกเนี่ยคือแบคทีเรียที่มีชีวิตส่วนพรีไบโอติกเนี่ยคืออาหารของแบคทีเรียหรือว่าอาหารของแบคทีเรียที่ดีนั่นเองพูดแบบนี้ก็ยังงงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าโปรกับพรีไบโอติกสำคัญยังไงเราก็ต้องพูดไปจนถึงไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีเรียภายในลำไส้เราทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าว่าแบคทีเรียภายในลำไส้ทุกคนเนี่ยมีประมาณ 3,000 ล้านล้านตัวย้ำนะล้านล้านตัวเลยทุกคนดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียในลำไส้เราเนี่ยมีมากกว่าเซลล์ทั่วร่างกายเราอีกแล้วก็พวกน้องแบคทีเรียพวกนี้มันทำหน้าที่เอฟเฟกต์ได้ทั่วร่างกายเลยโดยมีการศึกษานะทุกคนว่าตัวแบคทีเรียภายในลำไส้เราเนี่ยมันสามารถสร้างสารสื่อประสาทได้สร้างกรดไขมันได้และนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเอฟเฟกต์ทุกๆระบบในร่างกายเอาง่ายๆนะคือมันไม่ได้เป็นแบบแบคทีเรียที่อยู่เฉยๆอ่ะทุกคนแบบกินอยู่ที่นอนแบบเนี้ยไม่ใช่ถ้าพูดง่ายๆนะทุกคนคือแบคทีเรียพวกนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นทหารอะทหารพวกนี้มันจะคอยปกป้องเราและวันใดที่ทหารพวกนี้มันอ่อนแอลงมันก็จะทำให้ค่าศึกหรือว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปในลำไส้ได้แล้วก็เอฟเฟกต์ทั่วร่างกายเลยหลายๆคนยังไม่รู้ว่าหลายๆโรคเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับพวกแบบเฮ้ยไมโครไบโอมภายในลำไส้หรือว่าแบคทีเรียในลำไส้ที่แบบไม่เกิดการสมดุลเช่นแบบเฮ้ยในคนที่เป็นสิวเรื้อรังเนี่ยก็มีสาเหตุนึงเกิดมาจากไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีเรียในลำไส้เราได้หรือว่าภาวะซึมเศร้าเองก็มีการศึกษาว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับไมโครไบโอมเหมือนกันดังนั้นแบบที่เราบอกเลยว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้อยู่แล้วก็คือ you are what you eat ลำไส้เราดีทุกอย่างเราก็ดีดังนั้นการที่เราหาโปรพรีไบโอติกมาเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จะทำให้ปรับสมดุลภายในลำไส้เราทุกคนเพราะว่าในลำไส้เราเนี่ยไม่ได้มีแค่แบคทีเรียที่ดีนะการกินอาหารหรือว่าการแบบกินสารเคมีอื่นๆตามแบบไลฟ์สไตล์ของทุกคนอ่ะทุกคนมันจะทำให้พวกแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็แบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้เราเนี่ยมันจะสู้มันจะแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยมันโตมากขึ้นหรือว่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะเอฟเฟกต์ทั่วร่างกายเลยพวกแบคทีเรียที่ดีที่คอยเป็นทหารปกป้องเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงหรือว่าต่อสู้ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยในคนที่แบบเอ้ยปล่อยตัวปล่อยใจใช้ชีวิตกินอาหารที่แบบไม่ดีอาหารไขมันเยอะน้ำตาลเยอะอาหารปิ้งย่างอะไรแบบเนี้ยการใช้โปรกับพรีไบโอติกเสริมเข้ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันช่วยได้ทั้งร่างกายเลยทุกคนซึ่งหลักการในการเลือกอาหารเสริมในกลุ่มโปรกับพรีไบโอติกเนี่ยเรามีหลักการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ง่ายๆ3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คืออาหารเสริมที่เรากินเนี่ยต้องสามารถระบุชนิดของแบคทีเรียที่เป็นโปรไบโอติกแบบชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะทุกคนโปรไบโอติกที่เรากินเนี่ยต้องมีชีวิตและเราเนี่ยต้องรู้ว่าในอาหารเสริมเนี่ยเป็นโปรไบโอติกชนิดไหนต้องระบุตั้งแต่แบบ genus species หรือว่าตัว strain ถ้าระบุได้ทั้ง3อย่างเนี่ยยิ่งดีเลยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรากินชนิดไหนไปเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะ
เอฟเฟกต์ในเรื่องที่ต่างๆกันเพราะว่าแบบที่บอกไปว่าเอ้ยในลำไส้เรามีแบคทีเรียหลายชนิดมากดังนั้นเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะเก่งคนละตัวกันใช่ไหมดังนั้นถ้าเราหวังผลอะไรเนี่ยเราก็ควรดูแล้วก็ควรไปศึกษาต่อว่าเอ้ยเรากินตัวนี้สามารถหวังผลที่เราต้องการได้หรือเปล่าส่วนข้อที่2ก็คือปริมาณต้องถึงไม่ใช่ว่าเอ้ยกินโปรไบโอติกมีชีวิตก็จริงแต่กินไปแบบนิดเดียวอันนี้ก็ไม่สามารถเห็นผลนะหน่วยของโปรไบโอติกอะทุกคนมันจะลงท้ายด้วย CFU หรือว่า Colony Forming Unit ซึ่งถ้าใครไปหาอาหารเสริมที่เป็นกลุ่มของโปรไบโอติกเนี่ยน่าจะเห็นคำนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลนะมันคือหน่วยของตัวโปรไบโอติกซึ่งปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านตัวขึ้นไปหรือว่า 15,000 ล้าน CFU ขึ้นไปหรือว่า15บิลเลียนขึ้นไปบางแบรนด์เนี่ยเขาจะเขียนแบบบิลเลียนดังนั้นเนี่ยถ้าเราแนะนำว่าถ้าจะหาตัวโปรไบโอติกที่สามารถหวังผลได้เราก็แนะนำว่าควรจะใช้15,000ล้าน CFU ขึ้นไปส่วนข้อที่3ก็คืออาหารเสริมในกลุ่มนั้นๆเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีที่มันสามารถทนกรดในกระเพาะอาหารได้เพราะอะไรเพราะว่าแบคทีเรียหลายๆตัวที่เรากินไปโปรไบโอติกหลายๆตัวเนี่ยคือมันไม่ทนกรดอ่ะทุกคนเก็ทภาพไหมเวลาเรากินไปก็จะผ่านแบบเอ้ยหลอดอาหารลงไปตรงนี้แล้วก็ต้องผ่านกระเพาะอาหารซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยมี pH ประมาณ2ดังนั้นถ้าแบคทีเรียหรือว่าอาหารเสริมกลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีที่มันสามารถทำให้ทนกรดได้อ่ะมันก็จะโดนกรดย่อยแล้วแบคทีเรียที่เรากินไปเนี่ยก็จะตายดังนั้นเราก็จะหวังผลกับกลุ่มโปรไบโอติกไม่ได้ดังนั้นข้อที่3เป็นข้อที่เราเน้นย้ำมากว่าต้องเป็นแบคทีเรียที่สามารถทนกรดได้และถ้าเป็นแบคทีเรียที่ทนกรดไม่ได้เนี่ยต้องมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถป้องกันกรดในกระเพาะอาหารได้ซึ่งอันนี้เราก็อาจจะลองไปถามดีเทลกับแบรนด์ที่เราต้องการซื้อได้เลยและเนี่ยก็จะเป็นดีเทลของการเลือกโปรไบโอติกใช่ไหมทุกคนส่วนพรีไบโอติกเนี่ยมันก็จะเป็นสารอาหารหรือว่าเป็นกลุ่มไฟเบอร์ที่เป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่ดีบนผิวเราซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถได้จากการกินแบบผักผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากกินเสริมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่รวมกับพรีโปรไบโอติกมาร่วมกันซึ่งพรีไบโอติกถ้ายกตัวอย่างนะก็จะเป็นพวกแบบไฟเบอร์หรือว่าน้ำตาลโมเลกุลที่มันค่อนข้างยาวอ่ะเช่นแบบอินูลินหรือว่าฟุกโตโอลิโกแซคคาไรด์หรือว่า FOS ซึ่งถ้าเห็นชื่อพวกนี้ประมาณ3ตัวเนี้ยก็สามารถรู้ได้เลยว่าชื่อพวกนี้มันคือทำหน้าที่เป็นแบบพรีไบโอติกนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนน่ะทุกคนเราก็กินของแบบอาหารเสริมของเมกาหรือว่าโปรไบโอติกของเมกาเนาะเพราะว่าเอ้ยมันหาแบรนด์ไทยยากมากแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยซื้อไม่ได้พรีออเดอร์ไม่ได้ให้เราหาแบรนด์ที่หาซื้อในประเทศไทยให้หน่อยเราก็พยายามหาแล้วก็หาตัวที่ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปจนแบบเอ้ยเรามาเจอตัว Growy Probiotic ทำไมเราถึงแนะนำตัวนี้อย่างแรกเลยแบบที่บอกไปว่า3 miracle หรือว่า3เช็คลิสต์ที่เราบอกให้ทุกคนเช็คตามมีแน่นอนอย่างแรกเขาระบุชนิดของแบคทีเรียชัดเจนเลยโดยเขาเนี่ยจะใช้แบคทีเรียทั้งหมด3ชนิดด้วยกันก็คือตัว Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium lactis Bifidobacterium animalis subspecies lactis B420 มันก็จะมีชนิดของแบคทีเรียระบุแบบชัดเจนเลยซึ่งแบบที่เราบอกไปว่าแบคทีเรียแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ต่างกันเรามาดูดีเทลแบคทีเรียของแต่ละตัวกันเลยดีกว่าแบบที่เราบอกไปว่าเอ้ยเราต้องรู้ว่าแบคทีเรียแต่ละตัวช่วยอะไรตัวแรกที่เขาใส่มานะทุกคนก็คือตัว Lactobacillus acidophilus ซึ่งตัวนี้มันก็มีการศึกษาว่ามันสามารถช่วยในการแบบเอ้ยระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็การขับถ่ายให้ดีขึ้นได้ส่วนตัวที่2ก็คือตัว Bifidobacterium lactis ซึ่งตัวนี้มันก็มีการศึกษาว่าช่วยในการเผาผลาญได้และช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นก็คือขี้ง่ายถ่ายคล่องดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยแล้วมันยังช่วยเอฟเฟคในการแบบเหมือนการเบิร์นเมตาบอลิซึมให้ดีขึ้นด้วยส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัว Bifidobacterium animalis subspecies ตัว lactisตัวนี้มันก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าช่วยในการแบบเผาผลาญช่วยในการเบิร์นได้แล้วก็เวทลอสได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะทุกคนก็คือตัว Bifidobacterium lactis กับตัว Animalis เนี่ยมันมีการศึกษาในคนที่เป็นเหมือนแบบผิวหนังอักเสบก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือตัวนี้เราว่ามันค่อนข้างครอบคลุมเราก็เลยมาแนะนำให้ทุกคนเพราะมันช่วยในการแบบขับถ่ายการเผาผลาญช่วยในการแบบเบิร์นลดน้ำหนักได้แล้วก็ยังช่วยในคนที่แบบมีปัญหาแบบผิวหนังอักเสบเอาจริงๆคนที่แบบเป็นสิวเรื้อรังอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้โปรไบโอติกตัวนี้ช่วยได้ข้อดีของเขาเลยก็คือเขาไม่มีน้ำตาลนะทุกคนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวเอฟเฟกต์ของน้ำตาลจากการกินอาหารเสริมเลยมาต่อที่เช็คลิสต์ข้อที่2ว่าปริมาณถึงหรือเปล่าคือตัวนี้
ปริมาณ1ซองเนี่ยจะได้15บิลเลียน CFU แนะนำทาน2ซองก็จะได้ถึง30บิลเลียน CFU เลยทุกคนเรามาเช็คลิสต์ข้อที่3กันเลยทุกคนว่าเอ้ยตัวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทนกรดแล้วแบคทีเรียโปรไบโอติกที่เรากินไปเนี่ยมันจะหลงเหลือยังลำไส้หรือเปล่าก็บอกเลยว่าตัวนี้ทางแบรนด์เขาบอกว่ามันสามารถทนกรดได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าตัวนี้มันสามารถไปส่งผลแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อลำไส้เราได้เลยโดยที่แบคทีเรียเนี่ยไม่ตุยไม่ตายไปก่อนตอนเจอกรดในกระเพาะอาหารนะทุกคนซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของเขาที่เราชอบนะทุกคนคือเขาอะทำแบบมาเป็นซองอะเพราะว่าหลายๆคนอะจะรู้ว่าเอ้ยการกินโปรไบโอติกเนี่ยมันก็ recommend ว่าอาจจะกินแบบวันละ2เม็ดซึ่งมันจะพกยากดังนั้นเนี่ยถ้าทำมาเป็นซองอ่ะมันจะสามารถพกพาง่ายตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราที่แบบเฮ้ยทำงานแล้วก็ออกนอกบ้านบ่อยไม่ต้องกลัวลืมเลยที่สำคัญคือรสชาติอร่อยมากรสเขาอาจจะเป็นเหมือนยาคูลแล้วก็กินง่ายก็คือเทกรอบปากจบเลยซึ่งหลังเรากินอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยระบบการขับถ่ายต่างๆของเราอ่ะทำงานดีขึ้นแล้วก็รู้สึกบาลานซ์ขึ้นถ้าใครอยากกินอ่ะเราก็แนะนำว่าควรจะกินต่อเนื่องประมาณ8วีคขึ้นไปมันก็จะสามารถหวังผลตามที่เราบอกได้ตัวที่2ที่เราจะแนะนำนะทุกคนก็คือตัว Vera Skin ซึ่งตัวเนี้ยที่เราชอบอ่ะเพราะว่าเขามีพิกโนจินอลแล้วเขาเนี่ย import พิกโนจินอลมาจากตัวฝรั่งเศสเลยแล้วเพราะว่าเขาอ่ะได้สติกเกอร์ตัวนี้มาดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารเสริมตัวนั้นน่ะเป็นแบบพิกโนจินอลแท้ปลอมอ่ะให้ดูที่สติกเกอร์ได้เพราะว่าแบรนด์ไหนจะติดสติกเกอร์นี้ได้อ่ะต้องไป import จากบริษัทแม่เท่านั้นแล้วมันก็มีการศึกษาหรือว่างานวิจัยของตัวพิกโนจินอลนะทุกคนว่าการใช้พิกโนจินอลแบบ75มิลลิกรัมแบบต่อเนื่องอะไรแบบนี้มันสามารถช่วยในการลดเม็ดสีได้หรือว่ามันสามารถลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับตัวไทโรซินเอสเอนไซม์หรือว่ายีนที่แบบสร้างเม็ดสีได้ดังนั้นถ้ายีนเนี้ยมันแสดงออกลดลงไทโรซินเอสเอนไซม์ก็ลดลงทำให้การสร้างเม็ดสีลดลงได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบเอ้ยมีปัญหารอยด่างดำเป็นฝ้าหรือว่าผิวหมองคล้ำก็คือสามารถใช้ตัวพิกโนจินอลได้เลยและนอกจากนั้นตัวพิกโนจินอลเองเนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนสารแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ด้วยก็คือเป็นลดเอฟเฟกต์จากแสงแดดลดอนุมูลอิสระจากแสงแดดช่วยแบบลดโฟโตเอจจิ้งได้แล้วมันมีการศึกษานะทุกคนว่าเอ้ยตัวพิกโนจินอลเองเนี่ยนอกจากตัวมันจะทำหน้าที่แบบอุ้ยต่อสู้กับอนุมูลอิสระแล้วมันยังไปเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่เรามีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม SOD เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มได้ถึง 250% เลยเพิ่มตัวกลูตาไทโอนเพิ่มมากถึง 170% แล้วก็เพิ่มตัวแคตาลิซ์เอนไซม์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยได้ถึง 195% ดังนั้นเนี่ยหวังผลได้ในแง่ของแบบสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันแบบโฟโต้โปรเทคชั่นอะไรแบบนี้สามารถหวังผลได้และเอฟเฟกต์ที่3ที่เราชอบของตัวพิกโนจินอลคือมันสามารถเสริมการสร้างไฮยาลูรอนกับคอลลาเจนใต้ผิวได้ด้วยดังนั้นถ้าใครอยากได้ตัวที่เอฟเฟกต์ค่อนข้างครอบคลุมอ่ะเราว่าพิกโนจินอลเนี่ยค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าการศึกษาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมีงานวิจัยแบบประมาณ10กว่าฉบับเลยทุกคนเราก็แนะนำสำหรับ Vera Skin เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวพิกโนจินอลที่ import มาจากฝรั่งเศสโดยตรงนอกจากพิกโนจินอลนะทุกคนในตัวนี้เขายังมีส่วนผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลูตาไทโอนที่มาเสริมฤทธิ์ในการแบบเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีแบบเฮ้ยโทมิโตเอ็กซ์ทรัคที่เสริมแบบแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันมีวิตามินซีทุกอย่างเนี่ยหลายๆตัวเสริมในช่วยแบบแอนตี้ออกซิแดนต์หมดเลยดังนั้นตัวนี้เราว่าค่อนข้างครบในแง่ของแบบเฮ้ย brightening ความกระจ่างใสลดเม็ดสีหรือว่าคนที่เป็นฝ้าหรือว่าในแง่ของแบบ photo protection ตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวที่3ที่เราจะแนะนำตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือตัว Helio Care ตัวนี้เด่นๆเลยก็คือเขามีสารที่ชื่อว่าตัว polypodium leucotomod ซึ่งเป็นสารที่เรียกง่ายๆว่า fern box สารตัวนี้มันเป็นสารที่ดังมากทุกคนคือมันถูกตีพิมพ์ในแบบวิจัยต่างๆแล้วก็ถูกตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับผิวหนังเยอะแยะมากหมายว่าตัวมันเองเนี่ยทำหน้าที่ในการแบบโฟโต้โปรเทคชั่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นลดอาการแดงของผิวได้ลดสารต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็ช่วยแบบprevent หรือว่า protection ในการที่จะเกิดจุดด่างดำหรือว่าการเป็นฝ้าได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อในตัวนี้มากโดยเราอ่ะจะชอบทาน2ตัวนี้ร่วมกันในวันที่เราออกแดดจัดนะเพื่อช่วยในการแบบป้องกันแสงแดดแล้วก็ลดอาการคล้ำจากแสงแดดได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบที่เราบอกไปว่าอาหารเสริมพวกนี้มันไม่สามารถทดแทนกันแดดได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องทากันแดดร่วมด้วยเสมอนะทุกคนตัวที่4เลยที่เราจะแนะนำ
แอสตราเซนทีนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแอสตราเซนทีนเนี่ยเป็นสารที่แบบเป็น king of antioxidant อะคือฤทธิ์ในการ antioxidant คือตัวเนี้ยเขาเยอะที่สุดแล้วคือเขาเนี่ยมีฤทธิ์มากกว่าวิตามิน C ถึง 5,500 เท่าในแง่ของ antioxidant นะแล้วก็มีฤทธิ์มากกว่าวิตามิน E เนี่ยถึง600เท่าดังนั้นเนี่ยถ้าใครนึกถึงสาร antioxidant ที่ดีๆปังๆเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวแอสตราเซนทีนเลยนอกจากประโยชน์ในเรื่องของ antioxidant แล้วตัวแอสตราเซนทีนเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของแบบเฮ้ยลดอาการเมื่อยล้าของสายตาได้หรือว่ากล้ามเนื้อสายตาแล้วนอกจากนั้นยังช่วยแบบลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันโรคที่เกิดจากการเสื่อมต่างๆได้ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ประโยชน์ค่อนข้างครอบคลุมแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราชอบแล้วเราก็กินแบบต่อเนื่องนะมันอาจจะแบบบอกเอฟเฟกต์ไม่ได้ทันทีนะทุกคนมันอาจจะต้องแบบต่อเนื่องแล้วทุกคนเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเองส่วนตัวสุดท้ายที่เรากินเป็นประจำก็คือตัววิตามิน D3 ซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าจากคลิปที่เราไปตรวจร่างกายเราเองเนี่ยทำงานแบบไม่เจอแดดทำให้ระดับวิตามินดีในร่างกายเราต่ำซึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือเราควรจะเสริมวิตามินดีเข้าไปเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของกระดูกแล้วมันยังช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่ามันมีงานวิจัยใหม่ๆอัปเดตมากมายเลยทุกคนว่าอิมมูนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับวิตามินดีคือถ้าเราป่วยหรือว่าเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสในการแบบเจ็บหนักหรือว่าป่วยหนักมากขึ้นได้ถ้าระดับวิตามินดีของเราเนี่ยอยู่ในระดับปกติซึ่งเราไปตรวจมาแล้วก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ8กว่าเพราะว่าปกติก็ควรจะอยู่ที่ประมาณแบบเฮ้ยเกิน15เกิน20เกิน30แต่ละที่ก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องเสริมก็คือวิตามินดีนั่นเองซึ่งการกินวิตามินดีเนี่ยอันนี้เราต้องแนะนำก่อนว่าวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันทำให้มันสามารถขับออกจากร่างกายได้ยากและถ้าเรากินมากเกินไปนะทุกคนตัววิตามินดีเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่ายดังนั้นถ้าใครจะกินวิตามินดีเสริมเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะไป follow up ระดับวิตามินดีด้วยนะเพราะว่าเราไม่ควรกินเองเพราะว่าในบางคนอาจจะไม่ต่ำก็ได้ถ้าเรากินต่อเนื่องมันอาจจะทำให้มันโอเวอร์โดสได้ดังนั้นการที่เราไปตรวจรู้ระดับแล้วก็ follow up เป็นระยะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกินวิตามินดีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสรุปอาหารเสริมในกลุ่มแต่ละตัวเผื่อที่แบบเป็นการ wrap up ให้ทุกคน get feel ได้ง่ายเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีลำไส้ที่ไม่สมดุลอยู่แล้วเพราะไลฟ์สไตล์ชีวิตทุกคนในปัจจุบันอ่ะคือมันส่งผลให้แบบเฮ้ยแบคทีเรียในลำไส้เราไมโครไบโอมในลำไส้เราเนี่ยไม่สมดุลแล้วก็อิมบาลานซ์ได้อยู่แล้วดังนั้นโปรไบโอติกเนี่ยเราว่าเป็นสิ่งนึงที่แนะนำแล้วก็มันมีการศึกษาค่อนข้างเยอะทุกคนทั้งทางแบบแอนตี้เอจจิ้งเองหรือว่าทางแพทย์แผนปัจจุบันเองเราก็เลยแบบแนะนำโปรไบโอติกให้ทุกคนเลยส่วนกลุ่มที่2กลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มแบบโฟโตโปรเทคชันแอนตี้ออกซิแดนต์ใดๆซึ่งอ่ะเราบอกเลยว่าคอมบิเนชันระหว่างตัวแอสตราเซนทีนเฮลิโอแคร์กับเวลาสกินเนี่ยมันช่วยในการแบบโฟโต้โปรเทคชันได้จริงเวลาเราออกแดดไปอ่ะผิวเราจะทนแดดมากขึ้นแต่ก็ต้อง question mark นะว่าเราต้องทากันแดดรวมด้วยเอาจริงๆถ้าใครงบไม่ถึงอ่ะเราว่าอาจจะใช้แค่ AstraZeneca หรือว่า HeloCare อย่างใดอย่างนึงก็พอในวันที่ออกแดดแต่ว่าถ้าใครงบถึงเนี่ยเราว่า3ตัวเนี้ยเรากินต่อเนื่องมาประมาณแบบ6เดือนแล้วทุกคนเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็มันทำให้ผิวเราทนแดดมากขึ้นเราทากันแดดร่วมด้วยอ่ะมันทำให้แบบผิวเราคล้ำได้ยากลงแล้วนอกจากนั้นยังช่วยในแง่ของแบบความกระจ่างใสได้เหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้เราก็กินเสริมตัวที่มันขาดหายไปในร่างกายเราถ้าใครอยากกินตัววิตามินดีอ่ะ recommend เลยนะไม่ควรซื้อกินเองเราแนะนำว่าควรจะตรวจระดับวิตามินดีแล้วก็ follow up เป็นระยะว่าเอ้ยพอหรือยังจะเกินหรือยังเพราะว่าside effect เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทุกคนและนี่ก็เป็นการรีวิวซัพพลีเมนต์หรือว่าอาหารเสริมที่เราแบบใช้แบบต่อเนื่องเพราะหลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากว่าอาหารเสริมจะกินตัวไหนดีซึ่งเราก็ recommend เลยนะว่าเอ้ย5ตัวที่เรากินอยู่เนี้ยมันมีการศึกษาแล้วก็เฮ้ยมีงานวิจัยต่างๆที่สามารถหวังผลได้ก็คือแบบไม่ได้แบบกินไปลอยๆแล้วแต่ละตัวที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคสามารถหวังผลได้ในทุกๆตัวเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามในดีเทลเล็กๆเกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์ที่เราได้พูดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามคำถามได้เลยเดี๋ยวเราก็จะตอบทุกคนเลยนะทุกคนสุดท้ายใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB Babble ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบาย